โอ้โหใส่กันไม่ยั้งกลางสภาวันนี้สสสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยใส่ไม่ยั้งมาดามเดียพรรคพลังประชารัฐกลางสภาเหมือนลากมาตบกลางสภาอย่างไงอย่างนั้นสสท่านหนึ่งในสภาแห่งนี้เคยเป็นประธานเนชั่นแล้วตอนนี้สามีก็เป็นประธานแทนท่านโอ้โหชัดชัดชัดเจนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อเพจดังอย่างธนวัฒน์วงชัยได้เอาคลิปวิดีโอเรื่องราวดังกล่าวมาลงลองไปฟังกันดูนะครับคลิปประมาณแค่1นาทีเอากว่าแต่รับรองว่าแซ่บจริงๆยิ่งกว่ากินพริกสดๆนะครับหารือกับท่านประธานในเรื่องว่าการเมืองแทรกแซงสื่อหรือสื่อแทรกแซงการเมืองนับตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเที่ยงวันนี้นะครับมีข่าวที่บอกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ National Multimedia หรือสื่อ Nation นะครับได้มีการแถลงข่าวว่ากลุ่มการเมืองแทรกแซงการประชุมข่มขู่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อให้คัดค้านการเพิ่มทุนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประชุมได้ภาพออกมาเหมือนว่าการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ในขณะเดียวกันหนังสือที่บริษัทนั้นได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ได้ระบุเรื่องการเมืองแทรกแซงเลยมีแต่เรื่องเทคโนโลยีคุกคามธุรกิจจนไม่สามารถทำธุรกิจได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จนถึงวันนี้ข่าวมีการออกมาตลอดนะครับซึ่งพฤติการของ CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารผมว่าทำให้การเมืองเสื่อมเสียจริงๆตัวท่านเองก็มีรายชื่อเป็นสว.สำรองอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดตั้งคำถามว่าสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อความจริงแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้นเขาไม่มีความประสงค์ที่จะให้เพิ่มทุนเพราะธุรกิจก็เป็นเรื่องปัญหาของท่านเองตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นปัญหาซึ่งผมคิดว่าเราต้องคิดกันวันนี้นักการเมืองท่านหนึ่งในสภานี้ก็เป็นอดีตประธานของเนชั่นขณะนี้สามีท่านก็ไปเป็นประธานแทนท่านจึงไม่รู้ใครครอบงำใครใครแทรกแซงใครท่านจะเกี่ยวข้องกับเนชั่นหรือไม่ทราบเรื่องการแทรกแซงเรื่องนี้หรือไม่เรื่องสสถือหุ้นสื่อกำลังจะมีมาตรฐานศาลจะเพิ่งกำลังจะตัดสินไปในไม่กี่วันข้างหน้าแล้วแต่ถ้าคู่สมรสสสเป็นผู้บริหารสื่อเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในสื่อแล้วครับเราจะสร้างมาตรฐานกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบเรียนต่อท่านครับขอให้สภาทำหนังสือสอบถามไปยัง CEO Nation นะครับว่าการเมืองที่อ้างถึงเนี่ยคือใครอ้างลอยๆแบบนี้เราเสียหายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับนั่นคือคำอภิปรายของสุภชัยใจสมุทรคีย์แมนคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยซัดมาดามเดียหรือภรรยาของนายฉายบุญนาค CEO Nation วันนี้ชัดเจนว่าผัวสสผัวมาดามเดียคือประธานกรรมการบริหารเนชั่นอย่างนี้ใครครอบงำใครการเมืองครอบงำสื่อหรือสื่อครอบงำการเมืองโอ้โหรัฐบาลตบกันเองตะใจจริงๆธนวัฒน์วงชัยได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวใจความว่าสสท่านหนึ่งในสภาแห่งนี้เคยเป็นประธานเนชั่นแล้วตอนนี้สามีก็เป็นประธานแทนท่านนักการเมืองถูหุ้นสื่อศาลกำลังจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วกรณีคู่สมรสเป็นผู้บริหารมีอำนาจมีอิทธิพลในสื่อเราจะสร้างมาตรฐานกันอย่างไรฝ่ายรัฐบาลตบกันเองแล้วครับแซ่บพริก10เม็ดไปอีกแฮชแท็กประชุมสภาหลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานมีคนมากดไลค์กดหัวเราะกดขำๆ 1,500 ลายมียอดความคิดเห็น52ความคิดเห็นมียอดแชร์127แชร์อาทิฟังคิดเห็นเช่นดีเอาอีกท่านต่อไปครับอภิปรายสนึกว่าเป็นฝ่ายค้านเลยฮ่าฮ่าฮ่าเผลอมั้งครับท่านต่อไปครับการเมืองครับไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรแฮชแท็กสุดท้ายก็มวยล้มต้มคนดูท่านต่อไปครับโจรมันสามัคคีกันตอนป้นและหักหลังกันตอนแบ่งสมบัติฮ่า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 อีกท่านหนึ่งครับงูกินหางฮ่า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 ท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าฮ่ายุ่งซะแล้วซัดกันเองซะแล้ว
อีกท่านหนึ่งครับมันพเยค่ะท่านต่อไปครับผลประโยชน์ล้วนๆสะดุดขากันใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปครับกล้วยหมดแล้วได้เวลาแย่งอาหารกันอ้าวคนเลี้ยงกล้วยไปไหนเราไม่ทำงานท่านต่อไปครับจะเป็นใครไปนอกจากหมาดำคนเดียวท่านต่อไปครับโจรมันกำลังจะฆ่ากันเองแล้วเว้ยเฮ้ยอีกท่านหนึ่งครับพักนี้จะหาเรื่องสื่ออีกคนหนึ่งมาบอกว่าก็ไปงัดกับภูมิใจไทยความจริงแค่จะสอยเก้าอี้เขาอีกท่านหนึ่งมาบอกเป็นข้อสรุปเลยนะครับไม่มีอะไรมากเนชั่นไปซัดสยามเรื่องถอนฟ้องคดีฮอปเวลเลยโดนคนในพักเอาคืนบ้างเท่านั้นเองสงสัยส่วนแบ่งได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่คนเลี้ยงลิงลืมเอากล้วยไปป้อนลิงล่ะครับงานนี้นั่นคือความคิดเห็นของชาวเน็ตต่อกรณีดังกล่าวอันหนึ่งพรรคภูมิใจไทยได้มีเรื่องราวการแจ้งความร้องทุกข์กับเนชั่นจนเป็นข่าวเมื่อวานนี้บางกอกอินไซต์ได้รายงานข่าวดังกล่าวใจความว่าสุภชัยเผยส.ส.ภูมิใจไทยทยอยแจ้งความเนชั่นที่ประชุมพรรคมีมติเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพรรคทั้งยังมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อีกทั้งในที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเสียหายจึงมีการไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในเขตเลือกตั้งของตนเองรวมทั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันกับนายศักดิ์สยามชิดชอบก็จะมีการไปดำเนินคดีเช่นกันนายสุภชัยใจสมุทรในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศว่าได้มีการทยอยแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนไปแล้วกว่า20ท่านในช่วงตั้งแต่5วันที่ผ่านมาส่วนที่เหลือจะมีการทยอยเข้าไปร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ซึ่งแต่ละคดีเป็นเรื่องของผู้เสียหายแต่ละคนพรรคภูมิใจไทยก็ดีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ดีเป็นผู้เสียหายโดยแต่ละคนจะเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเล่นงานนี้เล่นหนักเล่นแรงตะแล้วภูมิใจไทยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยไต่ไม่ยั้งมาดามเดียพรรคพลังประชารัฐกลางสภาแบบนี้เหมือนลากมาตบกันกลางสภาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ